ินค่ะครูดาวนะคะโยคะคนท้องค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะคุณแม่ตั้งครรภ์กันถ้าวันนี้จะเป็นการเน้นฝึกความแข็งแรงของต้นขานะคะแล้วก็อาจจะมีการยืดด้านข้างลำตัวนิดหน่อยนะคะมีการยืดช่วงขาหนีบสักนิดนึงนะคะถ้าไม่ยากนะคะทำตามได้แต่คุณแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่ายากไปนะคะอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดตามครูก็ได้เดี๋ยวครูจะมีออปชันให้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมวันนี้เนาะนะครูอยากให้คุณแม่เตรียมเบาะนะคะหรือผ้าขนหนูก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้รองหัวเข่าแล้วก็จะมีบล็อกนะคะสักสองกล้องถ้าสมมติคุณแม่ไม่มีใช้เป็นเก้าอี้ก็ได้ที่ความสูงนะคะสักประมาณช่วงครึ่งของต้นขาคุณแม่เดี๋ยวเราเริ่มต้นฝึกกันให้เริ่มต้นจากการนั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะเบาะเอามารองนะคะไว้ที่พื้นนะคะคุณแม่ก็ขึ้นไปนั่งนะคะบนเบาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามือเนี่ยจับไว้ที่สะโพกนะคะเราจะมาฝึกความแข็งแรงของต้นขากันอาจจะเมื่อยนิดนึงเนาะพอทำครบนะคะแต่เพื่อต้นขาที่แข็งแรงนะคะของคุณแม่เอามือจับไว้ที่สะโพกนะคะเราจะยกก้นยืนด้วยเข่าขึ้นมานะคะโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะคุณแม่โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะแล้วออกแรงนะค่อยๆยกก้นขึ้นมาแล้วก็จะลงก็โน้มตัวด้านหน้านิดนึงค่ะแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงไปทำทีแรกก็รู้สึกถึงหน้าขาแล้วนะลองดูใหม่ค่อยๆค่ะยกก้นขึ้นมาถ้าคุณแม่ที่ท้องใหญ่นะคะแล้วยังมีความแข็งแรงเนาะสามารถฝึกท่านี้ได้นะคะแต่แนะนำว่าให้ประคองไว้ที่ท้องของเราใต้ท้องของเรานะคะแล้วก็ดันหน้าขาไปด้านหน้าสักเล็กน้อยนะคะเวลาจะลงก็โน้มตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปถ้าคุณแม่มีบล็อกเนอะหรือเก้าอี้นะคะอย่างที่ครูบอกเนี่ยจับไว้นะคะโน้มคุณแม่ก็จะยืดตัวได้ง่ายขึ้นนะคะประคองบล็อกขึ้นและนั่งลงมาให้ทำสักประมาณ5ครั้ง6ครั้งก็ได้นะคะและก็พักนะคะจนกว่าต้นขาเนี่ยจะเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นคุณแม่ก็จะทำ10ครั้งได้สบายเดี๋ยวเราจะยกก้นด้วยแล้วไปยืดตัวด้านข้างด้วยเอาบล็อกที่เราเตรียมไว้นะวางไว้ด้านข้างนะคะลองยกก้นดูก่อนสิลองยกก้นดูนะคะให้เราขยับเข่าเอาให้พอดีนะคะดูว่าเวลาที่เราเอามือวางเนี่ยเอ็นตัวนิดนึงนะแล้วเอามือวางเราวางถึงบล็อกถึงไหมนะคะหรือว่าเก้าอี้ที่เราเตรียมนะคะอะไรที่เป็นรูปทรงประมาณสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีความมั่นคงนิดนึงเนาะใช้แทนได้หมดนะคะลองดูซิว่าเวลาเราจับเนี่ยมือเราสามารถแตะได้ถึงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดแขนด้านข้างนะคะแบบอย่างนี้นะเราจะมายืดด้านข้างลำตัวก่อนนะคะเราจะมายืดด้านข้างลำตัวก่อนคุณแม่ยืนด้วยเข่าเลยนะคะเวลายืนให้แยกเข่านะคะกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะคะหรือพอดีกับสะโพกแต่จะไม่ติดเข่าชิดติดกันนะไม่ให้เอาขาชิดติดกันนะคะเพราะเดี๋ยวบาลานซ์เราจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะพอยืนแล้วปุ๊บเราจะยกแขนขึ้นหายใจเข้าเราเอามือซ้ายค่ะมือขวาค่ะวางลงและค่อยๆยืดเอื้อมมือซ้ายค่ะไปสายตาเรามองขึ้นไปที่เพดานก็ได้มองตรงก็ได้นะหรือมองพื้นก็ได้ยกแขนกลับขึ้นมาหายใจเข้าเปลี่ยนฝั่งค่ะหายใจออกค่ะหย่อนมือซ้ายวางให้กระชับกับอุปกรณ์ของเรากับบล็อกของเรานะคะแล้วก็ยืดขึ้นไปต่อค่อยๆค่ะยืดไปท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเราทำไม่ได้มันหนักเกินไปนะคะคุณแม่บางคนเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายมาตอนก่อนตั้งครรภ์นะคะหรือในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ท่านี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยความแข็งแรงของต้นขาสักนิดหนึ่งนะคะหายใจออกค่ะเอามือวางแล้วก็ค่อยๆยืดนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ที่ไม่ไหวรู้สึกเมื่อยต้นขานะคะเราจะไม่ต้องยกก้นขึ้นมาเราจะนั่งลงไปแบบนี้บล็อกอาจจะไม่ต้องใช้นะคะเราก็จะยกแขนเหมือนกันวางมือลงนะคะเรายืดแบบนี้นะเหมือนกันเลยเห็นไหมเพียงแต่ว่าเราไม่ได้
ต้องยกก้นนะคะเราก็นั่งลงไปนะคะเอื้อมเหมือนกันทุกอย่างด้านข้างลำตัวเราก็ได้ยืดนะคะแต่คุณแม่ที่มีความแข็งแรงครูอยากจะให้ฝึกความแข็งแรงของต้นขาเก็บไว้นะคะเพราะเวลาที่ต้นขาเราแข็งแรงเนี่ยช่วงสะโพกเราก็จะมีความแข็งแรงตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาท่าที่1กับท่าที่2มารวมกันเวลาคุณแม่ฝึกไปได้สักระยะความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนอยู่แล้วเวลาฝึกไปสม่ำเสมอเนาะนะคะมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นคุณแม่ก็จะสามารถฝึกเอา2ท่ามารวมกันได้นะคะเราจะค่อยๆยกก้นขึ้นหายใจเข้าค่ะคุณแม่โน้มและยกแขนขึ้นหายใจออกค่ะหย่อนขวาแล้วยืดซ้ายหายใจเข้าค่ะเอาแขนกลับมาหายใจออกเปลี่ยนค่ะค่อยๆยืดหายใจเข้าเอากลับมาหายใจออกนั่งลงไปก่อนโอ้ยสี่ข้างลำตัวด้านข้างก็ได้ยืดต้นขาก็ได้ทำงานเนาะอันนี้คือ1ครั้งนะคะอ่ะไปใหม่ซิหายใจเข้าหย่อนขวาลงไปหาเก้าอี้ก็ได้ค่ะหาบล็อกที่เราเตรียมไว้คุณแม่ที่หาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะหาอุปกรณ์ไม่ได้เราไม่ต้องใช้ยกขึ้นหายใจเข้าสมมติว่าครูไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะครูก็เอามือแนบขนาบกับขาตัวเองแล้วก็เลื่อนลงไปตามขาได้เหมือนกันได้เหมือนกันยกขึ้นสายบางแนบขนาบกับขาตัวเองค่ะแล้วเลื่อนไปอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าคุณแม่หาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะแล้วก็นั่งลงจะรู้สึกเมื่อยๆหน่อยเมื่อยๆหน้าขาเมื่อยๆต้นขานะคะแต่หน้าขาต้นขาคุณแม่จะแข็งแรงขึ้นลำตัวด้านข้างได้ยืดจะรู้สึกสบายนะคะที่ด้านข้างลำตัวมากขึ้นนะคะฝึกท่าที่1กับท่าที่2รวมกันได้เลยเนาะประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งนะคะต่อ1เซตนะคะแต่ถ้ายังไม่ไหวนะคะครูอยากให้แยกกันฝึกท่าแรกก่อนนะคะสักประมาณ 5-8 ครั้งนะคะแล้วนั่งพักฝึกท่าที่2สักประมาณ 5-8 ครั้งนะคะแล้วนั่งพักฝึกสะสมไปนะคะสักระยะหนึ่งให้คุณแม่มีความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นพอสมควรนะคะแล้วค่อยเอามาฝึกรวมกันนะคะคุณแม่ก็จะได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นเดี๋ยวพอเราลงมานั่งพักนะคะเราก็จะมาคลายนิดนึงเนาะนะคะเพราะบางทีบิดไปบิดมามีอาการตึงหลังหน่อยๆนะคะคุณแม่พอนั่งลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาขานะคะมาด้านหน้าเหมือนเดิมเบาะนี้จะอยู่กับเราไปตลอดนะนั่งลงไปนะคะที่เบาะคัสมาดก็ได้นะคะหรือว่าคุณแม่ชอบการประกบฝ่าเท้าท่าผีเสื้อก็ได้นะคะเลือกเอาว่าเรานั่งท่าไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายตัวนะคะให้คลายหลังด้วยการทำท่าผีเสื้อเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปพักเนาะหายใจเข้านะคะมือจับที่ข้อเท้ามือจับที่ฝ่าเท้านะคะแล้วก็ค่อยๆยืดหลังนิดนึงค่ะค่อยๆยืดหลังมานะคะแล้วก็ดันขึ้นนะคะหรือคุณแม่ที่นั่งขัดสมาธินะคะเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะเอามือจับเข่านะคะหายใจเข้าหายใจออกเนาะไม่ถนัดเอามือวางพื้นด้านหน้านะคะไต่ไปเป็นการคลายเนาะหลังเมื่อกี้นะคะที่เรามีอาการตึงหลังเล็กน้อยนะคะเราก็มาคลายด้วยการนั่งนะคะแล้วก็พับตัวไปด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะให้รู้สึกหลังตัวเองเนี่ยมีการยืดออกมานะคะคลายความตึงความเมื่อยนะคะสัก 3-5 ครั้งก็ได้วันนี้ค่ะลองเอาไปฝึกกันนะคะเพื่อความแข็งแรงเนาะของช่วงล่างคุณแม่นะคะต้นขาแล้วก็ความสบายตัวเนาะด้านข้างลำตัวของคุณแม่นะคะแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งสามารถติดตามโยคะสำหรับคนท้องได้ที่ช่อง YouTube ของ Mamster ทุกวันพฤหัสนะคะ